วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอก Channel ค่ะพบกับดิฉันลภัลดาวงศามณีสิริและดิฉันจรีรัตน์แก้วกาลเกตค่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถพูดคุยแล้วก็แนะนำติชมรายการของพวกเราได้นะคะซึ่งมี2ช่องทางค่ะที่ช่องทางแรกนะคะที่อีเมลค่ะ bkk_new@ipmlink.net ค่ะและช่องทางหนึ่งนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0925722288ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมงานก่อสร้างสถานที่ตั้งพระเมรุมาตรจำลองเพื่อให้เสร็จทันในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่26ตุลาคม2560ค่ะที่จังหวัดยโสธรนายบุญธรรมเลิศสุขขีเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมก้าวถวายส่งสู่สวรรคาลัยสำหรับสถานที่ตั้งพระเมรุมาตรจำลองทางจังหวัดได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอจัดขึ้นบริเวณที่ว่าการอำเภอเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมพิธีอย่างทั่วถึงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพื้นที่ของตนเองไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามาร่วมกันที่จังหวัดอย่างเดียวสำหรับในเขตอำเภอเมืองได้กำหนดเอาบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดเนื่องจากเป็นอำเภอที่ใหญ่เป็นที่ชุมนุมของข้าราชการพ่อค้าประชาชนองค์กรเอกชนจำนวนมากสำหรับการเร่งปรับสถานที่ตั้งพระเมรุมาตรทุกอย่างเป็นไปตามแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกำหนดนอกจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการปลูกประดับดอกไม้ที่มีสีเหลืองตามอาคารบ้านเรือนสถานที่ราชการทุกแห่งคาดว่าการก่อสร้างพระเมรุมาตรจะแล้วเสร็จทันในวันที่26ตุลาคม2560เพราะภารกิจต่างๆได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานนำไปปฏิบัติโดยเฉพาะโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเร่งก่อสร้างฐานตั้งพระเมรุมาตรและปรับปรุงบริเวณรอบๆเพื่อให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับมอบหมายมาทางด้านนางนฤมลอัตนโถโยธาธิการจังหวัดยโสธรก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมายคือการจัดสถานที่สร้างฐานตั้งพระเมรุมาตรจำลองว่าคงไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้พร้อมเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสร้างฐานปรับปรุงบริเวณรอบพระเมรุมาตรการประดับสวนหย่อมซุ้มประตูบันไดขึ้นลงแท่นใช้สำรองพานดอกไม้จันทร์จุดติดตั้งไฟแสงสว่างสำหรับฐานตั้งพระเมรุมาตรกว้าง8เมตรยาว8เมตรค่ะพระเมรุมาตรจำลองสูง20เมตรไม่รวมยอดฉัตรซุ้มประตูบันได3ด้านแท่นวางพานดอกไม้จันทร์นอกนั้นจะเป็นจุดบริการของจิตอาสาที่มาคอยให้บริการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนค่ะค่ะเราไปต่อกันทางด้านประชาชนแห่สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นสถานที่เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจนายสุรชาติแก้วศิลาในอำเภออุทุมพรพิสัยได้ออกมาคอยให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารอรับการสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจที่ได้เดินทางมารอลงสมัครเป็นจำนวนมากนายสุรชาติแก้วศิลาก็ได้กล่าวว่าอำเภออุทุมพรพิสัยนั้นมีประชาชนที่ทราบข่าวต่างมาเฝ้ารอรับบัตรคิวสมัครตั้งแต่การเปิดรับสมัครจิตอาสาอำเภออุทุมพรพิสัยจะมีประชาชนเดินทางมาสมัครเป็นจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 5,000 คนในปีนี้รับราชการเป็นปีสุดท้ายในวันที่30กันยายน2560จึงตั้งใจจะสมัครเป็นจิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์เพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพระราชชาพิธีที่สำคัญและเป็นความภาคภูมิใจที่จะได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้ายจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันทำความดีด้วยการเป็นจิตอาสาโดยเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่1ถึง30กันยายน2560ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการโดยใช้หลักฐานการสมัครคือบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงค่ะด้านนายบุญธันสนใจอดีตผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่ารู้สึกปลื้มปิติมากเมื่อครั้งตอนอายุ7ปีได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดศรีสะเกษโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย
เมื่อได้ทราบข่าวการเปิดรับสมัครเป็นจิตอาสาจึงเดินทางมาสมัครเป็นจิตอาสาด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อที่จะได้ถวายงานรับใช้พระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายค่ะค่ะเราไปต่อกันทางด้านจังหวัดชัยภูมินะคะมีกรมชลประทานได้เร่งพ่องน้ำมือรับมือพายุลูกใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งพ่องน้ำในอ่างเก็บน้ำลำคันฉูหลังมีพายุเข้ามาเพื่อรองรับน้ำฝนในช่วง2เดือนหลังจากฝนหยุดตกในรอบปี60นายประวิศสุขวัฒน์นายช่างชลประทานชำนาญงานหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบนอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิก็ได้กล่าวว่าหลังมีพายุโซนร้อนเซินก้าเข้ามาทำให้ฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องหลายวันทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำลำคันฉูนั้นมีปริมาณน้ำสะสมมากขึ้นเกินระดับกักเก็บเจ้าหน้าที่ชลประทานจึงได้พ่องน้ำออกจากจนถึงปัจจุบันและได้ส่งผลกระทบให้กับพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรในอำเภอบำเหน็จนรงและอำเภอใกล้เคียงได้มีความเสียหายเป็นจำนวนมากพายุลูกแรกที่เข้ามาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งทำให้น้ำล้นอ่างทางชลประทานนั้นก็ยังต้องพ่องน้ำออกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงนี้เพื่อให้น้ำไหลลงสู่ลำน้ำเดิมตามทางระบายน้ำล้นโดยต้องระบายน้ำอยู่ที่ 79% ของความจุอ่างเก็บน้ำลำคันฉู 42,600 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับพายุฝนอีกลูกใน2เดือนข้างหน้าคือเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม2560ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานั้นก็ได้เตือนว่าจะมีพายุฝนเข้ามาอีกลูกจึงขอฝากเตือนประชาชนและพี่น้องนั้นเตรียมตัวขนข้าวของเก็บไว้ในที่สูงและเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมค่ะค่ะทางด้านพี่น้องชาวมุสลิมชาวสตูลกว่า 2,000 คนร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นพร้อมใจจัดงาน1ทศวรรษรายายีที่บ้านจอเฉลิมฉลองเนื่องในวันตรุษจีนอิอัดฮาที่มัสยิดอามาดียะปัญจออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลจังหวัดสตูลร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานสลามัตฮาริยาอิดินอัดฮารายาหยีที่บ้านจอการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นงานประจำปีของชาวบ้านปัญจอและชาวอำเภอควนโดนจาก12ชุมชนที่ร่วมกันดึงศักยภาพความสามารถของเยาวชนในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อตนเองสังคมศาสนาและประเทศชาติซึ่งจัดขึ้นทุกๆปีเพื่อเฉลิมฉลองในช่วงวันตรุษอีดิลอัฎฮาของพี่น้องชาวมุสลิมโดยปีนี้ถือเป็นปีที่11มุ่งเน้นสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการสาธิตและบริการอาหารพื้นเมืองกิจกรรมเล่าขานตำนานควนโดนและในปีนี้มีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีคือผู้เข้าร่วมงานทุกคนต่างแต่งกายสวมด้วยชุดมุสลิมพื้นเมืองและร่วมเดินขบวนฟากาดพาลูกจุงหลานไปมัสยิดกันค่ะค่ะทั้งนี้นะคะยังมีการประกวดวงอาตลอนหรือการทำดอกไม้ไข่ซึ่งเป็นการสื่อสารถึงความสำเร็จที่ชาวมุสลิมนั้นได้อ่านอันกุอ่านจบทั้งเล่มตลอดจนการมอบรางวัลครอบครัวดีสีท้องถิ่นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องในชุมชนในการทำความดีด้านต่างๆจนก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นั้นได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนและประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่ได้พร้อมใจการร่วมพลังแห่งความสามัคคีสืบสานถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและเพื่อส่งต่อแก่เยาวชนรุ่นหลังเพื่อนำไปสู่ความรู้สึกรักชาติรักท้องถิ่นรักแผ่นดินเกิดของตัวเองหยิบยื่นความดีแก่กันและกันอันจะก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมและประเทศชาติสืบไปค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวมุสลิมนะคะ ค่ะเราไปต่อกันที่จังหวัดปทุมธานีค่ะการจัดฝึกอบรมโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรค่ะที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีได้จัดการฝึกอบรมโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโดยมีพลเอกจิรศักดิ์วัฒนาวงศ์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิบุคคลพอเพียงและคณะที่เกี่ยวข้องด้านพลตรีดร.ก้องพิทักษ์วงดีธนรักษ์เลขามูลนิธิบุคคลพอเพียงกล่าวว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิยุวสถิตคุณมูลนิธิมั่นพัฒนาและมูลนิธิบุคคลพอเพียงได้ตกลงมีความร่วมมือในการดำเนินโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงครองราชครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนพรรษาครบรอบ7รอบหรือ84พรรษาในปีที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการฝึกอบรมสมาชิกชมรมคนรักในหลวงเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปขยายสู่ประชาชนรอบข้างเกิดการเปลี่ยนแปลงจากตนเองและครอบครัวชุมชนเป็นชุมชนพอเพียงค่ะไปต่อกันทางด้านกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมอบเงินสนับสนุนชุมชนปลอดขยะบ้านน้ำพุที่ชุมชนบ้านน้ำพุตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีเปิดการศูนย์การเรียนรู้จัดการขยะของหมู่บ้านน้ำพุนายสากลทินุกูลอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่าการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นได้นำแนวคิดโดยจะใช้หลัก 3RS มาเผยแพร่ให้แก่ชุมชนซึ่งชุมชนบ้านน้ำพุนั้นถือเป็นต้นแบบของชุมชนปลอดขยะของจังหวัดลำพูนซึ่งมีการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพจึงมีการสนับสนุนให้ชุมชนนั้นจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเพื่อขยายองค์ความรู้แก่ชุมชนและผู้สนใจนั้นได้ศึกษานำไปปฏิบัติซึ่งชุมชนหมู่บ้านน้ำพุนั้นมีฐานการเรียนรู้การกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทางด้านสพม30จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักเรียนที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดงจังหวัดชัยภูมิดร.ปราโมทภูมิพันธ์ผู้อำนวยสำนักงานการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30ชัยภูมิเป็นประธานเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทยปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชนทั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐและวิทยากรจากค่ายรวมใจแด่พ่อหลวงมาให้ความรู้โดยแบ่งเป็นฐานกิจกรรมเช่นกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสามัคคีกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมการระดมสมองกิจกรรมพันธสัญญาแห่งความดีกิจกรรมผู้นำสภานักเรียนกิจกรรมรู้รักสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมรู้คุณบุพการีเป็นต้นค่ะโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทยปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชนสพม30เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นมีการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและที่สำคัญเป็นการสร้างทักษะชีวิตแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสามารถขยายผลสู่เพื่อนเพื่อนนักเรียนได้อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะ